เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านสวัสดิการข้าราชการแห่งหนึ่งเมื่อก่อนผมแต่งงานและพักอาศัยอยู่กับภรรยาต่อมามีปัญหาทางธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทของผมจึงทำให้ทะเลาะและเลิกรากันไปในที่สุดหลังจากที่แยกย้ายกันอยู่ได้สักพักอดีตภรรยาบอกให้ผมช่วยย้ายมาอยู่เพื่อเฝ้าบ้านสวัสดิการของเขาให้หน่อยเพราะคนที่เช่าอยู่คนเก่าได้ย้ายออกไปแล้วต้องการให้ผมมาอยู่แทนโดยลักษณะของบ้านนั้นเป็นบ้านไม้แบบ2ชั้นสภาพบ้านโดยรวมคือเก่ามากตะปูยังตอกไม่เข้าผมจะทำอะไรทีต้องจุดธูปบอกก่อนถึงจะตอกตะปูได้นอกจากบ้านหลังนี้เป็นบ้านสวัสดิการของศูนย์ราชการแห่งหนึ่งจึงมีคนมาอาศัยอยู่หลายรุ่นหลายคนและคนที่อยู่เป็นรุ่นแรกเลยก็คือพี่ชายคนโตของอดีตภรรยาผมต่อมาก็เป็นคนขับรถแล้วก็มาเป็นลุงปรีชาคนต้นเรื่องนี่เลยครับถัดจากลุงปรีชาก็จะเป็นผู้เช่าที่อดีตภรรยาผมปล่อยให้เช่าแล้วสุดท้ายก็มาเป็นผมซึ่งก่อนที่ผมจะย้ายเข้ามาอยู่นั้นคนเช่าก่อนหน้านี้และอดีตภรรยาไม่เคยพูดและไม่เคยเล่าอะไรให้ผมฟังเลยคืนแรกที่ผมมานอนที่บ้านหลังนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะวงกบแล้วพูดว่าคุณเป็นใครแผ่วๆเบาๆผมคิดในใจนึกสงสัยว่าเป็นบ้านข้างๆหรือเปล่าเพราะว่าบ้านมันอยู่ติดกันไปหมดผมไม่ได้สนใจอะไรเลยนอนต่อกำลังที่นอนจะเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงดังแกรบดังมาจากข้างห้องผมคิดในใจว่าชั้น2มันตรงกับห้องอื่นด้วยอาจจะเป็นเสียงที่ดังมาจากห้องอื่นผมจึงไม่ได้คิดอะไรผมอยู่มาได้ประมาณ 4-5 เดือนไม่มีอะไรผิดปกติจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนผมมานั่งดื่มกันที่บ้านผมนั่งหันหลังให้ห้องลุงปรีชาส่วนเพื่อนนั่งหันหน้าเข้าห้องลุงปรีชาผมนั่งกินข้าวกันในบ้านแต่เปิดประตูทิ้งเอาไว้สักพักเพื่อนผมก็เหลือบตาไปมองที่ห้องลุงแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่ากูว่าออกไปนั่งกินข้างนอกกันดีกว่าไหมซึ่งด้านนอกตัวบ้านจะมีโต๊ะไม้อยู่ผมจึงย้ายออกมานั่งกินกันที่โต๊ะข้างนอกนั่งกินกันไปสักพักเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงปิดประตูหน้าบ้านได้ไหมผมถามว่าทำไมล่ะเดี๋ยวไปปิดให้สักพักเพื่อนผมก็พูดขึ้นว่าหมดขวดนี้ก็ขอตัวกลับบ้านแล้วนะผมงงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักพอเล่าหมดขวดต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านรุ่งเช้าเพื่อนโทรมาถามว่ามึงนอนสบายดีไหมผมตอบเพื่อนไปว่ากูก็อยู่ของกูมาไม่เห็นมีอะไรเลยนี่มึงมีอะไรหรือเปล่าเพื่อนผมไม่ได้พูดอะไรแต่หลังจากนั้นมาเพื่อนผมก็ไม่เคยมานั่งกินที่บ้านอีกเลยแต่จะนัดกันออกไปกินข้างนอกแทนวันเวลาผ่านไปหลายวันผมทำงานรับเหมาก่อสร้างก็จะมีลูกน้องค่อนข้างเยอะทีนี้ลูกน้องผมจะกลับที่ประเทศพม่าผมจึงบอกให้ลูกน้องเอาข้าวของเครื่องใช้มาเก็บไว้ที่บ้านก่อนปกติเวลาผมอยู่บ้านผมมักจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งส่วนชั้น2นั้นก็จะมีแค่หิ่งผ้าที่เอาไว้สำหรับสวดมนต์และด้านซ้ายของหิ่งผ้าจะเป็นห้องของครูปรีชาที่ปิดเอาไว้ภายในห้องก็จะเป็นห้องโล่งๆมีหิ่งผ้าและมีตู้เสื้อผ้าเก่าๆผมจึงให้ลูกน้องขนของเอาไปไว้ที่ชั้น2ของห้องครูปรีชาแต่ลูกน้องเปิดประตูไม่ได้ทั้งกระแทกทั้งทุบทั้งผลักประตูทำยังไงก็เปิดไม่ออก
ซึ่งตอนนั้นผมรู้กิตติศัพท์ของลุงปีชามาบ้างแล้วล่ะผมเลยนั่งพูดหน้าห้องเบาๆว่าลุงลูกน้องผมเอาของมาเก็บไม่มีอะไรหรอกครับหลังจากที่ผมพูดจบเอานิ้วดันประตูก็เปิดออกอย่างง่ายดายหลังจากที่ลูกน้องเก็บของเสร็จก็มาเล่าให้ผมฟังทีหลังว่าตอนที่เก็บของเสร็จแล้วระหว่างที่กำลังจะเดินออกจากห้องเหมือนมีคนผลักหัวไหล่ให้เขารีบๆออกมาส่วนเรื่องที่ผมเจอกับตัวเองถือว่าหนักเลยผมเป็นคนเกิดวันเสาร์ดังนั้นทุกวันเสาร์กับวันพระผมจะถือศีล8และจะสวดมนต์ยาวพร้อมกับนั่งสมาธิจนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งสวดมนต์หันหน้าเข้าหิ้งพระประตูห้องลุงปรีชาจะอยู่ด้านซ้ายมืออยู่ดีๆประตูห้องลุงปรีชาก็ค่อยๆเปิดออกผมใช้หางตามองเข้าไปในห้องลุงเห็นลุงปรีชานั่งพนมมืออยู่ด้านหลังประตูนั่นผมก็เลยรีบสวดมนต์ให้จบทำไมผมถึงรู้ว่าลุงปรีชาเพราะในห้องนั้นมีรูปลุงปรีชาอยู่ข้างๆกับหิ้งพระเพราะฉะนั้นผมจึงรู้ว่าหน้าตาของลุงปรีชาเป็นแบบไหนลุงเป็นคนไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่ไหนตอนที่แกเสียชีวิตก็ได้คนแถวนี้มาช่วยกันทำศพให้เอาจริงๆนะครับถ้าผมอยู่แล้วไม่เห็นผมจะไม่ค่อยกลัวนะแต่ถ้าผมเห็นผมก็กลัวและช่วงที่ผมกำลังอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลนั้นลุงปรีชาแกก้มลงกราบเหมือนกับแกมารับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปเจอบ่อยๆจนเริ่มรู้สึกชินชาจึงลองถามพี่ข้างๆบ้านดูพี่ข้างบ้านบอกว่าลุงปรีชาแกเป็นข้าราชการอยู่ในสถานที่นี้แหละแต่หลังจากที่แกเกษียณแกคงไม่รู้จะไปไหนเพราะแกไม่มีครอบครัวหรือญาติพี่น้องแกเลยผูกคอตายที่ในห้องชั้น2ของบ้านหลังนี้เพราะว่าแกรักบ้านหลังนี้มากผมอยู่บ้านนี้มาก็เจอลุงปรีชามาเรื่อยๆอย่างบางทีวันพระใหญ่ถึงเวลาที่ผมจะต้องสวดมนต์แต่บางทีผมลืมหรือว่าทำงานเพลินลุงแกก็จะมาเคาะตามบ้านเคาะตรงห้องเหมือนเตือนให้ผมขึ้นไปสวดมนต์เหมือนกับว่าแกก็รอรับส่วนบุญส่วนกุศลเราอยู่แล้ววันไหนผมลืมจริงๆหรือว่าเพลียเผลอหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาผมต้องรีบสวดมนต์ให้แกทันทีทุกวันนี้ผมอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวมาได้ประมาณ4ปีกว่าแล้วซึ่งห้องของลุงปรีชาอยู่ตรงข้ามกับห้องผมและก่อนหน้านี้ภายในห้องจะมีเชือกที่แกใช้ผูกคอตายผูกไว้บนคือกลางห้องแต่ปัจจุบันผมได้เอาไปไว้ที่วัดแล้วทุกๆเดือนผมจะเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดในห้องของลุงปรีชาเดือนละ1-2ครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอบคุณสำหรับการรับฟัง